เอาละคุณผู้ชมอันนี้สิตื่นมาเปิดตู้กับข้าวจะกินข้าวซะหน่อยปรากฏตู้กับข้าวหายไปทั้งตู้เลยคุณผู้ชมมีโจรเข้ามาขโมยตู้กับข้าวแล้วปรากฏว่าเขาไปเจออีกทีหนึ่งตู้กับข้าวถูกทิ้งไว้ตู้กับข้าวแบบนี้แหละค่ะนี่แหละใส่หม้อหุงข้าวไว้ใส่กับข้าวไว้ใส่จานไว้คือลักษณะเปิดตู้มาพร้อมเลยอ่ะจะทำกับข้าวจะกินข้าวมีของกินเพียบปรากฏว่าโดนเอาไปทิ้งนู่นค่ะ แล้วมันเอาของในตู้ไปหมดเลยนะเอาไปทิ้งอยู่แถวๆเนี่ยค่ะที่จุดที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักนะคะก็บริเวณทุ่งนาหน้าวัดนาโพนะคะตกใจเลยีนตู้กับข้าวบ้านผมนี่นามันหายไปไหนเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปเอามาได้เนี่ก็ตั้งตู้เหมือนเดิมจุดเดิมเนี่ยค่ะตอนที่ไปเจอว่าตู้ถูกทิ้งอยู่ตรงนี้คือหัวขโมยมันมาขโมยเอาไปทั้งตู้เลยนะคะแล้วมันก็มาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยลักษณะเหมือนเอารถมาลากด้วยอะ่ะแม้มันแสบจริงๆอะ่ะ ดูตู้นี้ก็ไม่ใช่กต่ตู้เล็กๆนะกว้างเมตรหนึ่งสูงเมตรครึ่งอย่างเงี้ยค่ะคุณวีรยุทธชูวาพานักข่าวไปดูเลยบอกเนี่ยบ้านผมอะ่ะอยู่ที่สุรินทร์แถวแถวข่าวศินรินทร์ค่ะและผลปรากฏว่าตื่นเช้ามาแม่ตู้หายค่ะไปเจออีกทีเนี่ยอยู่การทุ่งนาก็หอบพิ้วกลับมาบ้านเนี่ยแหละค่ะมันแสบจริงๆเลยนะตู้ลักษณะที่ไปเจอเนี่ยก็อย่างภาพที่ปรากฏเลยนะคะคือค่อนข้างเละเลยอะ่ละลักษณะเหมือนมันจะเอาไปแล้วมันเอาไปไม่ได้มั้ง นี่เห็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังกันตามหาแล้วนะคะโจรขโมยตู้กับข้าวแถวแถวสุรินนี่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเขางงเลยแม้มันแสบจริงๆมันขนไปทั้งตู้แบบนี้เลยมันคงหิวจัดจริงๆนะแล้วก็เล่าให้ฟังชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็บอกอย่างนี้เลยนะไอ้กลางเดือนที่ผ่านมาก็มีนะโจรเข้ามาขโมยข้าวเปลือกตามยุ่งฉังของชาวบ้านแล้วแต่ไอ้ตอนนั้นน่ะชาวบ้านก็ไหวตัวทันแต่มันคงหิวไม่เลิก นี่ก็เลยมาขโมยตู้กับข้าวแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาสันนิษฐานแบบนี้เพราะว่าโจรมันชุกชุมและพฤติกรรมก็คือขโมยของกินอะาอย่างข้าวตามยุ้งช้างอย่างเงี้ยแล้วก็มาขโมยตู้กับข้าวแบบเนี้ถึงแม้จะเอาตู้กับข้าวไปไม่ได้แต่เขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังจับตัวไม่ได้นะคะแต่สงสัยแล้วล่ะไอโจรหิวนี่มันคนเดียวกันไหมนี่